เลือกเข้ามาไม่เลยค่ะคือเราก็คิดว่าพวกเราอ่ะมีวิจารณญาณในการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาเรามองกันแล้วประชุมกันแล้วคุยกันแล้วว่าแต่ละคนมีมุมมองแบบไหนสมมติว่าถ้าเป็นของพี่เองพี่อาจจะแบบว่ามองแต่เรื่องร้องอย่างเดียวอุ้ยคนนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์ในเรื่องร้องนะคะใช่พี่ปุ้งจะตั้งอะไรเกณฑ์ A เกณฑ์ B เกณฑ์ C จะตั้งไว้ซึ่งเราเกณฑ์ตั้งไม่เป็นค่ะใช่แล้วก็จะให้เกรดว่าคนนี้นะนี่จับหมวดหมู่ไว้ว่าคนนี้หมวดนี้ทรงพลังอันนี้น่ารักอันนี้อะไรเงี้ยก็จะจัดไว้แต่ว่าพอเราไปคุยกันกับทุกคนเขาก็จะมีมุมของเขาของแต่ละคนมาถกเถียงกันว่าใครที่เหมาะที่จะอยู่ในรายการมากเราก็มาแชร์กันเราต้องการเห็นคนที่ไม่ได้เซตอัพแล้วเป็นธรรมชาติที่อยู่ในบ้านซึ่งคุณครูและคณะกรรมการเนี่ยก็ได้ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็ได้เห็นแล้วทีนี้มาถึงเรื่องของน้องๆ12คนตัวจริงบ้างล่ะด้วยความต่างของอายุแกปของเขาอย่างที่เราก็เห็นกันอยู่ว่า15ก็เยอะนะคะทีนี้เนี่ยพอเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วคุณครูคาดหวังหรือว่ามีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าหนักใจบ้างกับการที่จะต้องแฮนเดิลกับน้องๆ12คนนี้ที่เข้ามาเป็นนักร้องตอนอายุ17ค่ะแต่ว่ามันเป็น3คนใช่ไหมคะน้องที่สุดก็คือแมมเนี่ยเพิ่งอายุ14เองตอนนั้นเนี่ยเราก็นึกย้อนกลับไปเอ๊ะตอนเราเข้ามาใหม่ๆเรามีงองแงอะไรกันบ้างไหมก็มีนะคือตามภาษาเด็กอะค่ะคือด้วยความที่แบบบางทีเราก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากคุยอยากเล่นมากกว่าที่เกียรติเรียนบ้างอะไรบ้างคิดถึงบ้านคิดถึงนู่นนี่ก็ได้เห็นหลายๆคนก็มีอาการคิดถึงบ้านกันเยอะซึ่งก็เข้าใจเพราะว่าน้องบางคนเนี่ยไม่เคยจากคุณพ่อคุณแม่ออกมานานขนาดนี้ซึ่งเราก็ต้องค่อยๆอธิบายให้น้องเข้าใจว่าก่อนเข้ามาไม่ได้ดูกันเลยว่าตรงเนี้ยว่าโจทย์เนี่ยโจทย์ของรายการเราเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์แบบที่มันไม่ใช่โจทย์แบบที่ว่าให้ไปคิดเอาเองให้ไปเลือกเอาเองมันเป็นโจทย์ที่มันมีทีมงานมีคนเขาคิดให้แล้วก็เอามาให้เป็นโจทย์ให้น้องเพื่อท้าทายความสามารถเป็ดรู้เลยว่าสามมากันทั้ง12คนต้องรู้อยู่แล้วว่าอยู่กัน3เดือนแล้วทุกคนก็ตอบว่าฉันอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันงองแงงงอแงเนี่ยก็แปลว่าศักยภาพหนูเนี่ยต้องเพิ่มเติมขึ้นมานะคะหนูต้องสู้นะคะนี่คือหน้าที่ครูที่ต้องให้พลังเขาให้ความอดทนของเขาไปเพราะว่าเด็กเนี่ยมันคิดแต่ว่ามันทำได้แต่จริงๆอ่ะเขามองไม่มองไม่ไปไม่ไกลหรอกค่ะว่าเขาจะลืมไปว่าในจริงๆแล้วศักยภาพเราก็ยังมีน้อยอยู่ค่ะนี่อมถามครูเป็ดต่อตรงนี้เลยแล้วกันในเมื่อคุณครูเป็ดก็เห็นว่าอุ๊ยน้องๆ15อาจจะมีปัญหาเหล่านี้ที่น้องๆเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันจะอยู่ได้ไม่ได้งอแงยังไงหนักใจแทนครูเมย์ไหมคะในฐานะที่ครูเมย์เป็นครูสอนคลาสแดนซ์ในปีนี้แต่หนักใจนะเป็นหนักใจเพราะว่าน้องเมย์อาจจะมีเป้าหมายที่พุ่งไปไกลแล้วค่ะแต่เด็กๆมันยังคานครูเมย์เอเนอร์จีจะแบบว่าก่อนมากครูรอหนูด้วยน้องเมย์ก็วิ่งตามมาเซ่เพราะว่าน้องเมย์ก็เป็นคนทัฟเป็นคนเก่งเป็นคนทัฟแล้วอยากสอนให้เด็กทัฟเด็กก็ต้องตามครูมาตรงนี้เป็ดแบบไม่สงสัยเลยว่าทำไมน้องเมย์ถึงเก่งเพราะว่าเป็นคนทัฟถ้าเด็กต้องทัฟเขาก็จะต้องวิ่งตามครูมาค่ะแล้วมีบางครั้งที่น้องเมย์ก็อับกลับไปปอบบ้างกลับไปปอบบ้างนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่คือสัญชาตญาณของครูเต้นครูเต้นจะเป็นแบบนี้เกือบทุกคนที่เหมือนกับว่าสแตนดาร์ดเราขนาดนี้เราอยากให้เด็กเก่งกว่าเรานะเราไม่ใช่ไม่อยากให้เด็กไม่เก่งกว่าเราเราไม่อยากแบบคือถ้าสแตนดาร์ดเราขนาดนี้เราก็อยากให้เด็กไปขนาดนี้เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เด็กไปขนาดนี้ได้ต้องทำอะไรบ้างต้องฝึกความอดทนต้องมาโอในยามที่ควรจะโอและไม่โอในยามที่ไม่ควรจะโออย่างเงี้ยค่ะน้องเมย์ก็ต้องแบบอึดและอดทนมากไม่ใช่แค่ว่าอึดในการสอนอย่างเดียวนะคะอึดในการที่จะทำยังไงให้เด็กเข้าใจตรงนี้ด้วย มันสำคัญมากแล้วมันก็ยากมากด้วยค่ะน้องครูเป็ดสอนมา6ปีแล้วปีนี้ไม่ได้สอนมีคนก็แซวล่ะบอกว่าโอ้โหที่อย่างนี้ล่ะไม่ได้สอนเลือกโจทย์ยากเข้าไปให้ครูเมย์หรือเปล่า วางยาครูเมย์หรือเปล่าช่วงหน้าครูเป็ดเปิดใจวางยาครูเมย์หรือเปล่าต้องติดตามค่ะตอนเนี้ยสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่แบบว่าเร็วและแรงอารมณ์ไหนยังไงอารมณ์ดีกดไปเฮ้ยฉันรักเธออารมณ์ไม่ดีด่ามันไปยังไม่ได้กรองเลยคือแบบ
สื่อเนี่ยคือตอนนี้เทคโนโลยีไปล้ำแล้วแต่สมองคนเนี่ยยังต่ำอยู่เลยสอนมา6ปีแล้วปีนี้ไม่ได้สอนทีนี้คนก็แซวล่ะว่าโอ้โหทีอย่างนี้ล่ะไม่ได้สอนเลือกโจทย์ยากเข้าไปครูเมย์หรือเปล่าวางยาวางยาครูเมย์หรือเปล่าเนี่ยเด็กยากเข้าไปเป็ดวางยาน้องเมย์แน่ๆแล้วเป็ดก็วางยาตัวเองมา6ปีด้วยเพราะว่าเด็กไทยไม่ได้เกิดมาเพราะเรื่องเกี่ยวกับเต้นรำไม่ได้ born to be ที่แบบอย่างนี้ค่ะเด็กไทยมาน้องเต้นได้ไหมคะเต้นได้ค่ะค่ะลาลาลาจีจีจีนี่คือการนี่เขาคิดว่าเขาเต้นได้นะอย่างเงี้ย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 เขาคิดว่าเขาเต้นได้นึกออกไหมตามแบบที่เขาชอบตั้งแต่6ปีมาค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วปีที่7มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมพี่เป็ดวางยาไหมคะน้องออมนั่นนะสิก็คิดกันไปตลอดเลยคือคนเราอ่ะคิดได้ค่ะคิดได้แต่ว่าเวลาคิดเนี่ยให้มีเหตุมาก่อนเวลาตอนนี้สื่อเนี่ยเป็นสื่อที่แบบว่าเร็วและแรงอารมณ์ไหนยังไงอารมณ์ดีกดไปเฮ้ยฉันรักเธออารมณ์ไม่ดีด่ามันไปยังไม่ได้กรองยังไม่ได้กรองเลยคือแบบสื่อเนี่ยคือตอนนี้เทคโนโลยีไปล้ำแล้วแต่สมองคนเนี่ยยังต่ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นยังใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเลยว่าถ้าเราไม่กรองถ้าเราไม่กลั่นกรองอะไรมาและเราฟังปุ๊บเชื่อเลยฟังปุ๊บเชื่อเลยฟังปุ๊บเชื่อเลยมันไม่สามารถหรอกค่ะที่ทำให้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าเราฟังปุ๊บเรากรองปุ๊บก็เราดูออดิชั่นมาครูเป็ดมันก็โดนอย่างนี้แหละทำไมครูเป็ดมันโดนอย่างนี้ทำไมครูเมย์จะไม่โดนบ้างล่ะนั่นน่ะสิอย่างเงี้ยก็คือต้องกรองมาต้องหาเหตุก่อนแล้วก็มาผลแล้วก็ถึงพอจุดจบมันเป็นยังไงเราก็ยอมรับมันไปโอเคเพราะว่าเรื่องนี้เคลียร์อย่าเพิ่งรีบตัดสินใช่แล้วต้องดูให้ครบทุกมุมก่อนพี่เป็นเคลียร์มั้ยลูกเคลียร์ค่ะเคลียร์ชัดเจนค่ะทีนี้มาที่มุมครูปุ้มบ้างค่ะปีนี้ก็รับบทเป็นครูใหญ่ที่ดูแลนักล่าฝันฝ่ายชายทีนี้น้องๆเนี่ยเห็นว่ามีซีนคึกขนองกันบ้างเพราะว่าน้องๆก็อาจจะยังเด็กแล้วก็เป็นวัยรุ่นชายด้วยก็จะมีนะมีอ๋ออาจจะมีแบบว่าบางอย่างไม่เหมาะสมอย่างนี้คุณครูมีวิธีเตือนยังไงบ้างคะเราจะมีเป็นขั้นค่ะระดับขั้นตอน1 2 3ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะถ้าเราควรจะเริ่มจากคุยกันดีๆก่อนถ้าคุยกันดีๆยังไม่รู้เรื่องต้องเพิ่มสเต็ปขึ้นไปเพิ่มเลเวลขึ้นไปอีกนิดนึงใบเหลืองใบแดงใบเหลืองใบแดงใช่สุดท้ายได้ใบแดงก็งานเข้านั่นน่ะสิก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพิ่งจะวีคแรกเท่านั้นเองทีนี้ถามพี่มากเลยน้องออมพี่มากบ้างเป็นบ้างมองหลังจากที่เรามองว่าน้องๆนักล่าฝันชายหญิงยังเด็กอยู่เขาอาจจะมีอย่างที่ออมบอกไปนะคะมีบางซีนหรือมีคำพูดคำจาฮอร์โมนแหละที่คุณเป็นบอกอ่ะคุณเป็นจะมีคำแนะนำอะไรบ้างก็คำแนะนำว่าเนี่ยเราแบบพ่อแม่อุตส่าห์ประคองเรามานะพอห่างจากอกพ่อแม่อ๋อแกเป็นอย่างนี้เหรอไม่อ๋อเป็นอย่างนี้ซึ่งวัยรุ่นทุกคนเป็นค่ะวัยรุ่นแบบ 80% เป็นวัยรุ่นต้องอาศัยความเข้าใจและความรักความอบอุ่นให้เขาเป็นหลักก่อนเป็นหัวใจสำคัญเลยไม่งั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นที่มีมุมเขาเรียกอะไรก้าวร้าวให้กลับเป็นคนดีให้กลับเป็นคนที่มีมุมมองที่ดีให้กลับเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีได้แล้ววัยรุ่นกำลังปรับได้ถ้าเป็นคือมองว่าวัยรุ่นกำลังปรับได้เนี่ยวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละค่ะจะเป็นวัยรุ่นที่ปรับวัยรุ่นอีกเยอะให้กับสังคมและเป็นวัยรุ่นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมส่งท้ายตอนนี้อ้อมอยากให้ทั้งสองท่านฝากนะคะถึงรายการ True Academy Fantasy Season 7ให้กับท่านผู้ชมด้วยค่ะค่ะก็ฝากถึงน้องๆทุกคนที่มาออดิชั่นในปีนี้ก็แล้วกันนะคะว่าคนที่ต้องผิดหวังไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพราะว่าน้องที่ไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้แปลว่าพวกหนูไม่มีความสามารถทุกคนอะเก่งทั้งนั้นเลยแล้วคือในความรู้สึกของครูปุ้มนะคะก็รู้สึกว่า
แค่หนูกล้าที่จะมาสมัครอ่ะมันก็มากมากจนแบบว่าเป็นความกล้าอย่างยิ่งแล้วอ่ะที่จะออกมาทำให้โลกเห็นทำให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยเรามีความฝันเรามีความสามารถเรามีความกล้าที่จะมาแสดงความสามารถให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อใจนะคะเรายังมีโอกาสอีกแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเวทีนี้ด้วยมันยังมีเวทีอีกเยอะแยะที่จะเปิด